คุณนกจริยาแอนโฟเน่ที่ขอเอามาทำความดีเปลี่ยนบริษัทผลิตละครของตนเองนะคะมาเป็นโรงครัวเฉพาะกิจเพื่อรังสรรค์เมนูอาหารส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ค่ะโดยคุณนกจริยานะคะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่าบริษัททำละครในตอนนี้ทำเป็นโรงครัวแล้วทำอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขอชื่นชมทีมงานน้องๆ นะคะที่พวกนางทำกันด้วยใจจริงๆมีเงินก็ช่วยเงินมีแรงช่วยแรงมีใจช่วยใจขอชมจากใจพี่ยามนี้นะคะต้องร่วมแรงร่วมใจในรูปนะคะก็จะมีคุณต้นจักริดที่ช่วยทั้งแรงช่วยทั้งเงินด้วยละค่ะ